ับรองว่าไม่มีใครเคยเห็นนะแล้วก็ค่อยๆตัดค่อยๆตัดนะครับอันนี้น่าจะใช้เวลานานมากเหมือนกันนะเนี่ยนี่คือหลักการทำงานค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับพอมันเข้าไปมันก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆไปอย่างเงี้ยนะฮะแบบที่แคนาดาเขาก็ตัดแบบนี้นะครับเป็นสลิงชนิดพิเศษนะครับเป็นสลิงที่ทำมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะในการตัดหินก้อนใหญ่ๆต่างๆนะครับ